สวัสดีครับ FC ทุกคนวันนี้ลุงหนวดพามาเลาะชมดอกไม้ชนิดนี้กันเขาเรียกว่าดอกพรัมพูดง่ายๆดอกพรัมเนาะหรือว่าดอกเชอร์รี่บล็อกซุ่มนั่นเองพูดเรียกง่ายๆถ้าภาษาอังกฤษอีกหลายภาษามันจะเรียกยากกันหน่อยดอกพรัมเนาะดอกพรัมกันดอกเขาจะเอาดอกให้ทุกปีนะปีนี้อลังการอีกแล้วก็ปีนี้ทุกๆปีจะโตขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆอีกว่านานไม่เกินวันพรุ่งนี้มะรืนนี้นะลมพัดมาแรงๆนะก็ฉูดออกหมดแน่เลยนี่ตอนนี้ก็เริ่มอลังการแล้วครับมาชมกันดอกพลัมหรือว่าดอกเอลวิสพินส์หรือดอกอะไรภาษาอังกฤษจะเรียกชื่อยากหน่อยหนึ่งครับสวยงามครับขยายพันธุ์ได้ง่ายมากเลยลุงเคยบอกให้เล่าให้ฟังกันเมื่อก่อนเนาะตอนนี้ลุงได้มาตั้งหลายต้นแล้วตอนนี้ขยายมาตั้ง8ได้8 9ต้นแล้วจะล้มแล้วได้8 9ต้นแล้วตอนนี้แต่สักพักจะพาไปดูต้นที่ลุงขยายพันธุ์มาว่าเป็นยังไงบ้างคล้ายตอนกิ่งครับตอนกิ่งขนาดอย่างเงี้ยขูดเอาแล้วก็เอาพลาสติกเอาอะไรค่อมพันไว้สัก 4-5 เดือนต้องทำช่วงเดือนช่วงฤดูหนาวนี่แล้วก็ดึงเอาซิกเทปออกมาแล้วรากก็จะออกมาตามนั่นแหละตามซิกเทปเนาะมาตอนนี้เราไปชมสวยงามกันก่อนเนาะตัวนี้เก่าแก่ครับตัวนี้เอามาปลูกซื้อมาปลูกเองนะ4ปีแล้วครับตัวนี้4ปีแล้ว4ปีแล้วป่ะมาดูต้นที่ลุงตอนไว้เป็นไงบ้างเลยตอนมานี่ตัวเล็กๆเนี้ยตอนได้มาต้นนี้นะฮะตัวเนี้ยตอนมา3ปีที่แล้วครับ3ปีที่แล้วได้ขนาดนี้ปีที่แล้วโรงนี้ก็นานกว่านั้นโรงนี้ก็2ปีกว่าแล้วขึ้นช้ามากครับขึ้นช้าไปมีหลายต้นครับมาดูฝั่งนี้กันนี่นี่ก็ใช่นี่ก็2ปีกว่านี่2ปีกว่าต้นนี้ไปดูต้นนี้เก่าแก่หน่อยนึงฝั่งนี้มาดูทุกคนตัวนี้ลุงเอาลงตรงนี้5ปีครับ5ปีแล้วได้สวยงามขนาดนี้5ปีโดนกระต่ายโดนจิงโจ้มากินตั้งหลายครั้งเนี่ยตัวนี้นี่ตอนนี้ก็อลังการให้แล้วทุกคนราคาแพงนะไม่ถูกต้นนี้นะประมาณหลายพันเลยนะต้นนี้เพราะดอกเขาสวยงามมากเลยเราตอนเป็นเราทำเป็นแล้วก็ไม่ต้องเสียเงินซื้อเขาเชอรี่บล็อกซัมครับความสวยงามของเขาจะได้ขนาดนี้อายุ5ปีครับต้นนี้ทนกระต่ายทนจิงโจ้มาแทะกินตั้งหลายรอบเลยก็ไม่ตายสักทีปีนี้สบายหน่อยปีนี้ฟรีครับไม่ต้องล้อมอะไรไว้เพราะเรามีรั่วล้อมอยู่ไปดูฝั่งนี้กันฝั่งนี้ก็ลง2ปีที่แล้วฝั่งนี้นี่ครับบ้านสวนบรรยากาศบ้านสวนของเราท่ามกลางบรรยากาศฤดูสปริงครับตอนนี้นี่ตอนนี้2ปีแล้วลง2ปีแรกขนาดนี้ก็ดีแล้วเนาะแต่ช้าขึ้นช้าหน่อยนะแต่ต้องทำใจเอาพวกฟอร์มทนดูฟอร์มสวยงามของเขาได้ตอนนี้แล้วก็ดีแล้วไปบรรยากาศยามเย็นครับลมแรงหน่อยนึง
ทีนี้ก็ไว้เจอกันคืบหน้านะครับไม่มีอะไรแล้วก็ชมความสวยงามชมบรรยากาศของเราไปสวัสดีครับผม